Hi guys, how have you been? เป็นอะไรทุกคนสบายดีบ่ Welcome to We Have to Talk พวกเราต้องได้ล้มตอนนี้นี่ดากำลังเบิ่งเนาะเบิ่งฮูกเงาภาษาอังกฤษอยู่เพื่อเป็นการฝึกภาษาอังกฤษ I am studying English by watching the movie การเรียนนี่นอกจากไว้เรียนในห้องเรียนแล้วมันนี่หลายช่องทางที่เราสามารถเรียนได้ Besides studying in the class actually there are many platforms that we can study คำว่า besides หมายถึงว่านอกจากเนาะ Besides studying in the class หมายถึงว่านอกจากเรียนในห้องเรียนแล้ว actually there are many platforms that we can study platform หมายถึงว่าช่องทางการเฮียนนี่สมัยก่อนที่วันดีเจได้เฮียนหนังสือนี่แมนเป็นนอนหนังสือผู้นึงเลยได้มักอ่านคำว่านอนหนังสือแมนคำนี้คำว่า bookworm bookwormI am a bookworm ดีเจได้เป็นนอนหนังสือผู้นึงเลยเฮียนสมัยก่อนนี่ก็มีบางวิชาที่รู้สึกว่าง่ายบางวิชาที่บางรู้สึกว่ายากค่ะส่วนเฮาอยากจะบอกว่าวิชานี่ง่ายมันทําสามารถใช้สำนวนตัวนี้ที่บอกว่า piece of cake piece of cakeIn my opinion, English it's a piece of cake. ในส่วนตัวดีเจด้ามันคิดว่าภาษาอังกฤษนี่แม่นง่ายแต่ถ้าสมมุติเฮาอยากจะบอกว่าวีซ่าใดวีซ่านึงที่เฮาเฮียนหั่นน่ะมันยากแม่นเฮาสามารถใช้คําว่า difficult difficult สมมุติอยากจะบอกว่า for me math it's difficult วีซ่าเลขอ่ะนะสําหรับคนมันยาก I cannot figure out how to do the math homeworkI cannot figure out how to do the math homework คำว่า figure out หมายถึงว่าหาวิธีแก้ไขหาคำตอบเจอค่อยบ่ฮู้เลยว่าจะเฮ็ดอันเรียกบ้านเลขนี้จังใดฉะนั้นเราถึงเรื่องการเฮียนอยากให้น้องๆทุกคนหรือผู้ใดก็ตามที่เฮียนอยู่ตอนนี้ pay attention especially in the class pay attention หมายถึงว่าเฮาเอาใจใส่เนาะเราจะสะโพกเรื่องการเรียนในห้องหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็ตั้งใจเรียนทุกคนเด้อสำหรับมื้อนี้ไปแล้วขอบใจยูนิเทมไฮซีทีสดใสบาย